อยู่บ้านคนเดียวหรอวันเนี้ยจ้าจ๋าแกอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะพอดีฉันน่ะมีเรื่องอยากจะมาเตือนแกหน่อยนะเตือนอะไรหรอเมื่อวานน่ะฉันน่ะเห็นผัวเธอทำตัวลับๆล่อๆในสนามหญ้าในหมู่บ้านน่ะเนี่ยฉันก็เป็นห่วงเธอนะฉันกลัวเธอโดนสวมเขาจริงเหรอแกเฮ้ยงี้เอาไว้ไม่ได้แล้วเออใช่แบบเนี้ยเอาไว้ไม่ได้ผัวเราอ่ะต้องอยู่ในโอวาทนะถ้าทำตัวนอกลู่นอกทางต้องโดนแน่ๆใช่อย่างงี้มันต้องขอบใจแกมากนะที่มาบอกอ่ะจ้าไม่เป็นไรหรอกเราเพื่อนบ้านกันดูแลกันเออเดี๋ยวยังไงฉันกลับก่อนนะได้จ้ะตายแน่คุณพี่วันนี้ฉีดน้ำหอมด้วยเหรออ้าวก็ฉีดบ่อยไปนะปางมีอะไรหรือเปล่าเราเฮ้วันนี้คุณดูท่าทางแปลกๆเนี่ยแปลกอะไรนี่ร้อยวันพันปีเนี่ยคุณไม่เคยสนใจผมอะไรขนาดนี้แต่วันนี้เนี่ยถามจริงอ่ะคุณมีอะไรปะไม่มีอะไรสักหน่อยเอ็มฉันไปออกกำลังกายก่อนนะปางอะไรอุ๊ยออกกำลังกายสนุกนะจ๊ะว่าไงจ๊ะโหได้สิจ๊ะพรุ่งนี้พี่ว่างทั้งวันเลยจ้ะเนี่ยอยากจะไปไหนนะบอกพี่ได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวพี่จะพาไปโดยเฉพาะสวรรค์รับรองถึงสวรรค์แน่นอนเลยจ้ะถึงสวรรค์เลยเหรอเรื่องเนี้ยต้องถึงหูยายปางปล่อยไปไม่ได้เลยจ้าเดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีนะจ้าเดี๋ยวพี่ไปทำงานก่อนจ้าจ้าปางปางเนี่ยฉันมีเรื่องสำคัญจะมาพูดให้เธอฟังอะฮะเรื่องอะไรเหรอเรื่องผัวเธอน่ะสิฮะผัวฉันใช่ผัวเธอฮะผัวฉันมีอะไรอะทำไมก็ฉันอะได้ยินผัวเธออะพูดกับใครก็ไม่รู้นะพูดจาจ๊ะจิ๊กจ๊ะจ๋าอุ้ยอ้อล้อกันมากเลยนะเธอจริงเหรอจริงสิขนาดเห็นฉันนะยังไม่สะทกสถานเลยอ่ะยังพูดหน้าตาเฉยเลยนะแกวันซะแล้วไอ้แกนี่ฉันน่ะเป็นห่วงเธอนะฉันเลยมาบอกเธอเนี่ยแต่ก็ใจเย็นๆนะค่อยๆพูดค่อยๆจากันนะเธออย่างนี้มันเย็นไม่ได้แล้วยังไงวันเนี้ยฉันต้องเอาเลือดหัวไอ้ผัวตัวดีของฉันออกมาให้ได้
ธ่ผู้หญิงผู้หญิงอะไรไม่ได้ไปไม่รู้เรื่องเลยจะมาโกหกอีกเหรอโอ้โหไม่ได้โกหกไม่ได้ไปไม่รู้เรื่องจริงๆและที่คุยจ๋ากันอ่ะมันคืออะไรฮะมันคืออะไรมันคืออะไรบอกมาจ๋าโอ้โธ่ก็คุยกับที่รักไอ้จ๋าเมื่อเช้าอ่ะจำไม่ได้แล้วเหรอใช ฮัลโหลพี่วูดพรุ่งนี้ว่างไหมอ่ะพาฉันไปซื้อของหน่อยสิโหได้สิจ๊ะพรุ่งนี้พี่ว่างทั้งวันเลยจ้ะเนี่ยอยากจะไปไหนนะบอกพี่ได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวพี่จะพาไปโดยเฉพาะสวรรค์รับรองถึงสวรรค์แน่นอนเลยจ้ะบ้าสวรรค์อะไรเล่าจ้าเดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีนะจ๊ะเดี๋ยวพี่ไปทำงานก่อนจ้ะขับรถดีๆแล้วกันจ้าฉันขอโทษนะนี่ไปฟังใครเข้ามาอีกล่ะฉันขอโทษอ่ะก็คนมันหึงอ่ะขอโทษขี้หึงอ่ะพี่เข้าใจนะว่าปางรักพี่แต่พี่อยากให้ปางคิดสักนิดนึงนะว่าตั้งแต่เราเนี่ยแต่งงานกันมาเนี่ยพี่เคยนอกลู่นอกทางบ้างไหมพี่ไปทำงานก็กลับมาตรงเวลาตลอดไม่เคยทะลงทะเลถลายไปไหนบางทีนะปางความไว้วางใจกันอ่ะมันก็สำคัญนะแล้วอีกอย่างนึงนะพี่อ่ะไม่เคยมีใครเลยนอกจากปางคนเดียวอ่ะฉันขอบคุณนะพี่แล้วฉันก็ขอโทษด้วยนะที่ฉันคิดแบบนั้นน่ะจ้าตาเข้าบ้านกันอย่างง้อนะสวรรค์นะสวรรค์สวรรค์ก็ได้งตั้งใจทำงานนะจ๊ะขับรถดีๆนะจ้างั้นพี่ไปทำงานก่อนนะจ๊ะที่รักจ๋าจ้ะอีจ้าหยุดเดี๋ยวนี้นะไอ้ผัวตัวนี้เดี๋ยวว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะก็ไอ้ผัวของฉันนะสิเฮงซวยมากๆเลยแกมันแอบมีกิ๊กมันแอบคุยกับผู้หญิงคนอื่นเนี่ยหรอแกอย่างเงี้ยเอาไว้ไม่ได้แล้วนะใช่แบบเนี้ยเอาไว้ไม่ได้เดี๋ยวฉันไปก่อนนะไอ้บอสมึงตายแน่ฉันน่ะโชคดีที่สุดเลยที่ฉันน่ะมีพี่เป็นสามีของฉันขอบใจนะจ๊ะไปทำงานได้แล้วจ้ะไปแล้วนะจ้ะน่ารักบ๊ายบายอุ๊ยอุ๊ยคืนนี้อย่าลืมสวรรค์นะงานโอ๊ะอะไรเนี่ยจนตอกกันมาอยู่บ้านนอกสงสารแม่แกนะโอ๊ะอุตส่าห์ส่งแกเรียนถึงเมืองกรุงสุดท้ายก็ไปไม่รอดได้ยินชาวบ้านเขาเมากันว่าแกน่ะตกอับกลับมาเกาะแม่กินนี่ถ้าไม่เห็นกับตาไม่เชื่อเลยนะเนี่ย
็นแก้วนึงจ้าได้ค่ะตรงนี้มีบ้างทำไมอยากจะกลับมาทำไมไม่บอกแม่แม่จะได้ไปรับหนูกล่าวว่าหนูจะเซอร์ไพรส์แม่ไงเป็นไงกลับมาหาแม่แล้วเป็นไงล่ะเนี่ยหนูก็จะได้อยู่กับแม่นานๆนี้สักเอ้าแล้วกลับมานี่ลูกไม่ทำงานหรอมีปัญหาอะไรหรือเปล่าที่ทำงานไม่มีนี่หนูลาออกแล้วแหละหนูรู้สึกว่าหนูอยากมาอยู่กับแม่แม่ไม่มีคนช่วยอ่ะแม่ก็แก่ลงทุกวันแล้วด้วยถ้าไม่มีคนคอยดูเนี่ยจะทำยังไงเป็นอะไรขึ้นมาทำยังไงหนูว่าเป็นห่วงแม่ไงแม่รู้เนี่ยถ้าลูกกลับมาก็จะอยู่แต่ร้านค้าขายของแล้วก็ทำไร่ทำสวนแบบเนี้ยหนูจะอยู่ได้เหรอลูกไม่มีแสงสีเสียงไม่มีที่เที่ยวไม่ได้เจอเพื่อนเหมือนที่กรุงเทพนะไม่เป็นไรหรอกแม่หนูอยู่ที่นี่นะหนูก็ช่วยแม่ได้แล้วก็หนูมีงานออนไลน์ทำด้วยนะเรื่องไปกรุงเทพอ่ะหนูว่าเอาไว้เราค่อยไปด้วยกันพร้อมกันดีกว่าเราอยากไปกรุงเทพเมื่อไหร่เราก็ขึ้นไปเที่ยวกันแต่ว่าแม่อยู่ที่นี่คนเดียวอ่ะหนูกลัวว่าจะไม่มีคนช่วยแม่หนูกลับมาช่วยแม่ทำงานหนูก็ทำงานหนูไปด้วยไม่ดีกว่าหรอดีนะก็ดีนะคิดถึงมากเลยกลับมาเหนื่อยอ่ะกินน้ำแล้วอ่ะอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวแม่เอามาให้นะกลับมาอยู่บ้านก็สบายใจดีเหมือนกันเนาะได้อยู่กับแม่ด้วยซื้อไข่แผงนึงน้ำมันพืชด้วยนะเจ๊เจ๊ป้าป้าไม่ได้เจอกันนานเป็นยังไงบ้างอ่ะโตขึ้นมาเป็นสาวสวยเลยนะเจ๊ก็ว่าไปสวยเลยเรานี่ว่าแต่ไปทำงานที่กรุงเทพมาตั้งนานเป็นไงบ้างล่ะได้ผัวรวยกับเขาหรือยังโอ้ยผัวเผออะไรกันล่ะเจ๊หาเงินก่อนโอ้ยอะไรผู้หญิงสมัยเนี้ยเขาไม่ยอมนั่งทำงานงกๆกันหรอกนู่นดูอย่างว่าลูกยายน้อยสิไปทำงานกรุงเทพกลับมานะได้ผัวรวยเสียทั้งนั้นกลับมาหอบเงินนะให้แม่มาปลูกบ้านหลังใหญ่ๆซื้อทองให้แม่ใส่เส้นโตๆเดินไปเดินมาเป็นคุณนายเชียวเออน้าแต่เขาบอกว่างานง่ายมากเลยนะแค่ดูแลแขกลูกค้าเฉพาะกลางคืนแกไม่ออกเขาบ้างล่ะหุยเจ๊ไม่ไหวหรอกฉันไม่ถนัดนะบุญวาสนาฉันคงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกอีกอย่างนึงงานแบบเนี้ยมันต้องอาศัยความสามารถเฉพาะตัวอืมแกพูดก็พูดถูกเนาะแล้วตอนเนี้ยแกทำงานอะไรล่ะก็นี่ไงทำงานนี่ไงทำงานงานฉันไม่เห็นหรอกเนี่ยเฮ้ยว่าแล้วแกต้องตกงานอะไรเนี่ยจนตอกกลับมาอยู่บ้านนอกสงสารแม่แกนะอุตส่าห์ส่งแกเรียนถึงเมืองกรุงสุดท้ายก็ไปไม่รอดเอ้าอีเจ๊นี่ปากแบบนี้เนี่ยระวังนะไปไม่ถึงหน้าปากซอยอ่ะอีเด้ทำไมไม่ว่าจะไม่ได้จะมาขู่ฉันเหรอทำไมฮะน้องเมย์งานอะไรกันเสียงดังเชียวฮะก็ลูกสาวตัวดีของป้าแหละสิมาว่าฉันปากหมาก็ไม่จริงเหรอไงทำชีวิตตัวเองให้ดีก่อนที่จะมาวิจารณ์ชีวิตคนอื่นเขาเข้าใจไหมว้าวไม่ส่งไม่ซื้อกันแล้วถือว่าสิไม่ค้าปากอย่างเงี้ยตกอับกลับมาอยู่บ้านนอกอีบอมตกลงจะซื้อไหมอีบอมไข่เนี่ยชอบมาเสิร์ฟเรื่องชาวบ้านดีนะไม่ซื้อแล้วไม่ส่งไม่ซื้ออะไรทั้งนั้นปากดีทั้งแม่ทั้งลูกอย่างเงี้ยถือว่าสิมีหวังร้านเจ๊งแน่แกรีบออกจากร้านฉันไปเลยนะฉันจะมาให้แกเซ็นซื้อของอีกแล้วและแกรีบกลับไปเคลียร์ยอดเก่าไปฉันไปแน่ก็รีบไปดิแล้วก็มายืนขวางทางฉันอยู่ทำไมล่ะก็ไม่บอกหลบไปตกโทษนี่เหรอแม่ไม่ต้องไปสนใจคำพูดพวกนี้นะลูกนะพวกนี้มันว่างงานไม่นี่แหละสบายมากแม่
เป็นไรหรอกนี่ค่อยสบายใจหน่อยเนาะฉันได้ป้าเพื่อนที่เรียนด้วยกันตอนประถมมาจำได้ฉันก็ว่าอยู่ได้ยินชาวบ้านเขาเมากันว่าแกน่ะตกอับกลับมาเกาะแม่กินนี่ถ้าไม่เห็นกับตาไม่เชื่อเลยนะเนี่ยใครว่าลูกข้าตกอับวะถ้าเองไม่รู้อะไรอ่ะอย่าพูดดีกว่าฉันก็พูดตามที่ชาวบ้านเขาพูดมาไม่เห็นต้องโมโหเลยอ๋อจำได้ละนี่บ้านใช่ไหมฉันอะได้ยินชาวบ้านเขาเมากันนะว่าเธอเนี่ยกลับมาทีไรก็ควงผู้ชายกลับมาไม่ซ้ำหน้าเลยแถมเป็นเสียด้วยนะแล้วก็ทำงานอะไรนะอ๋อดูแลแขกตอนคืนใช่ไหมแม่เฮ้ยเดี๋ยวนี้ที่กรุงเทพมันขายไม่ได้แล้วหรอเลยต้องตกอับมาขายที่บ้านเราแทนแกอะไรมาพูดถ้าไม่รู้จริงอย่ามาพูดดีกว่าพูดให้คนอื่นเขาเสียหายอ่ะก็นี่ไงถ้าแกไม่รู้จริงอ่ะแกก็อย่าพูดสิให้คนอื่นเขาเสียหายแบบเนี้ยรู้หรือยังล่ะว่าเขาจะรู้สึกยังไงทีนี้แกก็จำเอาไว้นะถ้าแกไม่รู้เรื่องจริงแกก็ไม่ต้องเอามาเมาตกลงจะซื้อไม่ของเนี่ยไม่ซื้อไม่ซื้อมันละซื้อที่อื่นดีกว่าก็ดีเหมือนกันคิดว่าฉันอยากจะขายพวกให้พวกเงินติดนี่หรอฮะนี่ขายให้อ่ะเห็นใจเพราะเป็นคนบ้านเดียวกันไม่รู้ไปซื้อบ้านอื่นเนี่ยเขาจะให้ติดเหมือนฉันไหมไปไหนก็ไปเลยโจรลูกบ้านแถวนี้ก็อย่างนี้แหละชอบยุ่งเรื่องหัวคืนไม่เป็นไรหรอกแม่คนแบบนี้มีทุกที่แหละถ้าเรามัวแต่เอาเรื่องของพวกนี้มาใส่ใจนะก็ไม่มีความสุขกันพอดีเอาเวลาไปทำหน้าที่ของตัวเองดีกว่าเนาะดีแล้วลูกที่ลูกคิดได้แบบนี้ต่อเถอะแม่ไม่กลัวแล้วนะจ้ะวันนี้ดูลูกดูอารมณ์ดีเป็นพิเศษจะไม่ให้อารมณ์ดีได้ไงแม่ดูสิเนี่ยของที่หนูสั่งนำเข้ามาจากต่างประเทศแล้วมาขายในเพจนะวันนี้เนี่ยขายดีแบบเทน้ำเทท่ายอดถล่มทลายมากแม่หนูตอบแทนลูกค้าได้ไม่ทันเลยเนี่ยยอดรวมวันนี้เนี่ยนะก็น่าจะสักประมาณ 2-3 แสนละแม่มากขนาดนั้นเลยเหรอลูกอย่างนี้ก็รวยแย่เลยนะสิใช่สงสัยแบบนี้เนี่ยหนูคงจะต้องรับสมัครแอดมินมาคอยช่วยตอบแชทแล้วก็ดูแลเพจแล้วแหละแอดมินนี่แม่ไม่รู้จักหรอกแม่เรียนมาน้อยแม่คงช่วยหนูไม่ได้หรอกโอ้ยแม่ไม่ต้องช่วยเลยแอดมินเนี่ยเขาก็เป็นพนักงานเหมือนกันแต่ว่าเขาจะทำงานออนไลน์แล้วก็ช่วยตอบแชทลูกค้าทั้งในเพจแล้วก็ในแบบในไลน์อะไรพวกเนี้ยอยู่ที่ไหนเขาก็ทำได้สะดวกอย่างนั้นเหรอแอดมินเนี่ยนะใช่บ้านเอ้ามาทำไมอีก2คนเนี่ยนายบอกไปซื้อร้านอื่นแล้วแหมวันนั้นน่ะฉันพูดจาไม่ดีเอาไว้อ่ะฉันขอโทษด้วยนะฉันก็ด้วยนะขอโทษว่าแต่เมื่อกี้ฉันน่ะยืนแอบฟังอุ๊ยไม่ใช่สิฉันสองคนเดินผ่านมาพอดีเลยอ่ะแล้วฉันก็ได้ยินว่าเธอจะเปิดแอดมินเพจมาช่วยงานเธอหรอไม่หรอฉัน2คนว่างงานอ่ะไม่มีอะไรทำฉันช่วยเธอได้นะพวกเธอเนี่ยจะอยากมาช่วยงานอะไรคนตกอับอย่างฉันไม่เหมาะมั้งเหมาะสิเราอ่ะคนบ้านเดียวกันมีงานอะไรก็แนะนำกันเธอเป็นคนเก่งมีประสบการณ์ผิดจากพวกเราอ่ะไม่คือรู้อะไรเลยมีอะไรก็แนะนำกันหน่อยนะเอาเหอะไหน2คนเนี่ยก็สำนึกผิดแล้วเรามันคนบ้านเดียวกันอันไหนที่ช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปถ้าอย่างนั้นก็ได้ว้า
จริงๆเหรอเฮ้ยแล้วว่าแต่ฉันต้องเริ่มทำอะไรก่อนล่ะให้ฉันทำอะไรบอกได้เลยนะตื่นตื่นเลยเอาอย่างนี้เลยเริ่มจากเลยนะพวกเธอสองคนเนี่ยต้องหันมาสนใจงานของตัวเองแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดที่สำคัญเนี่ยเลิกเผือกเรื่องเมาเรื่องชาวบ้านเขาได้ละเข้าใจไหมรู้แล้วนะรู้แล้วThank you.